อะไรคะน้าน้ามาแตะฟุตบอลในสนามแบดมินตันไม่ได้นะคะอ้าวอะไรหนูแล้วไงสนามแบดมินตันแล้วเตะฟุตบอลไม่ได้หรือไงเออนี่เป็นที่ส่วนรวมด้วยโอ้ยเด็กพวกนี้มันใหญ่มาจากไหนวะห้ามใช้มาเตะฟุตบอลในที่นี่อย่างนั้นเหรอแล้วที่สาธารณะนะวิหนี่เป็นไงแล้วเอ้ยเจ็บเอ้ยข้อมือฉันเอาแล้วนะปิ่นมุกมันลอยโอ๊ยโอ๊ยอะไรคะน้าอ้าวอะไรหนูน้าคะน้ามาแตะฟุตบอลในสนามแบดมินตันไม่ได้นะคะแล้วไงสนามแบดมินตันแล้วเตะฟุตบอลไม่ได้หรือไงเออนี่เป็นที่ส่วนรวมนะเว้ยโอ้วุ้ยไม่ต้องไปสนใจนะเขาหรอกมาเล่นกันต่อดีกว่าฮะมาโอ๊ยโอ๊ยฟุตบอลมาจากไหนเนี่ยโอ้น้องเป็นอะไรหรือเปล่าน้าขอโทษนะนะเตะบอลน่ะน้าไม่ได้ตั้งใจเนาะน้าเขาต้องตั้งใจแกล้งเราแน่ๆเลยอ่ะโอ้ไม่ใช่มั้งไม่เป็นไรหรอกเล่นต่อเถอะมาเลยมาเลยเฮ้ยเด็กพวกนี้มันใหญ่มาจากไหนวะห้ามใช้มาเตะฟุตบอลในที่นี่อย่างนั้นเหรอมันที่สาธารณะนะวิ่งเจอซะก่อนแล้วนี่เป็นไงแล้วเอ้ยเจ็บข้อมือฉันน้าทำเกินไปแล้วนะคะเอ้าไม่เป็นไรนะลูกนะอุบัติเหตุลูกนี่นะจ้องใจแต่ใส่มือเพื่อนหนูแน่ๆเลยป้าไปโรงพยาบาลกันอ้าวเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกก็น้าเขาแต่ฟุตบอลแกล้งหนูนี่คะอะไรอะไรไม่เป็นไรหรอกคุณพวกเด็กก็คิดไปเองอะมันเป็นยังไงเหรอหนูก็นี่มันที่สาธารณะผมจะเตะฟุตบอลจะทำอะไรก็ได้แต่นี่มันสนามแบดมินตันนะคุณคุณเอาลูกฟุตบอลมาเตะตรงนี้มันใช่เหรอคะถึงแม้มันจะเป็นที่สาธารณะคุณก็ต้องใช้ประโยชน์ให้มันถูกต้องด้วยถ้าคุณอยากเตะบอลคุณก็ไปสนามฟุตบอลสิจะเตะฟุตบอลบนคอร์ตแบดได้ยังไงสงสารเด็กๆบ้างสิคุณคุณก็โตแล้วหัดคิดบ้างสิผมเข้าใจแล้วล่ะน้าขอโทษนะที่จะมาเล่นฟุตบอลตรงสนามแบดโดยไม่คิดถึงพวกหนูเลยต่อไปนี้น้าจะไปเตะฟุตบอลที่สนามฟุตบอลแล้วจะไม่รบกวนหนูอีกต่อไปไม่เป็นไรค่ะนะน้าขอโทษนะมางั้นน้าขอเล่นด้วยได้ไหมได้ค่ะเย้เฮ้ยบ้าเอ้ยพี่เสิร์ฟไหมคะมาเดี๋ยวพี่จัดการเองประสบไอ้ช่วยไม่ได้นะ